การใช้งานทั่วไปก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็จะมีปุ่มหลักๆอยู่4ปุ่มรวมทั้งปุ่มตรงกลางปุ่ม Navy วงกลมนั้นรวมเป็น5ประกอบไปด้วยปุ่มสีแดงคือปุ่มปฏิเสธสายแล้วก็ปุ่มกดออกจากเมนูต่างๆอย่างรวดเร็วเข้ามาสู่หน้าจอโฮมนั่นเองปุ่มสีเขียวตรงนี้คือปุ่มรับสายปุ่มซ้ายมือบนนี้เป็นปุ่มเลือกที่เราตั้งไว้ล่วงหน้าว่าจะให้เป็นปุ่มอะไรก็ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับตอนนี้ของเครื่องด้านนี้ด้านบนนี้จะถูกตั้งเป็นเข้าสู่เมนูบลูทูธทางลัดซ้ายมือจะถูกตั้งเป็น GM Mobile XC คือโปรแกรมแผนที่นำทางของ Garmin ซึ่งเราตั้งค่าได้จากเมนูการตั้งค่าด้านในตัวเครื่องจะตั้งให้เป็นค่าอะไรก็ได้ตามแต่เราชอบครับแล้วปุ่มวงกลมรอบๆนี้ยังสามารถกดขึ้นลงกดซ้ายกดขวาเพื่อเข้าเมนูลัดได้อีกตอนนี้ถูกตั้งไว้ด้านบนกดบนขึ้นไปจะเป็นเครื่องคิดเลขกดด้านล่างจะเป็นโหมดเข้าสู่ภาพที่เราถ่ายไว้กดทางซ้ายเป็นในกลุ่มของข้อความทั้งถาดเข้าและข้อความใหม่ลองกดไปทางด้านขวาจะเป็นปฏิทินและการแจ้งเตือนต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้ตามความถนัดของเราโดยกำหนดมาจากเมนูการกำหนดค่าภายในการตั้งค่าของตัวเครื่องด้านล่างของตัวเครื่องจะเป็นช่องไมโครโฟนกับที่ร้อยสายของคอด้านขวาล่างของตัวเครื่องจะเป็นช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ส่วนด้านบนขวามือของตัวเครื่องจะเป็นที่เสียบสาย Data สำหรับเชื่อมกับคอมพิวเตอร์กับช่องใส่ Memory Card ด้านบนของตัวเครื่องก็จะเป็นปุ่มล็อกกับปลดล็อกหน้าจอโดยการสไลด์มันจะเป็นสปริงสไลด์ล็อกสไลด์ปลดล็อกสลับกันไปสลับกันมาช่องเสียบหูฟังสามารถใช้ Small Talk และหูฟังเพื่อฟังเพลงได้หมดทุกอย่างอันนี้เป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องจะอยู่ด้านบนซึ่งไม่ใช่ปุ่มแดงด้านนี้ปุ่มแดงอันนี้จะเป็นปุ่มปฏิเสธสายกับปุ่มกดออกจากเมนูส่วนด้านหลังจะมีตัวปิดเลนกล้องเราสามารถสไลด์ตัวปิดพอเราสไลด์ตัวล็อกฝากล้องด้านหลังปุ๊บโทรศัพท์จะเข้าสู่โหมดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติถ้าเราสไลด์ตัวปิดกล้องกลับคืนก็จะออกจากภาพถ่ายอย่างรวดเร็วเช่นกันก็สะดวกดีหน้าจอสามารถหมุนได้2ทิศทางคือแนวตั้งกับแนวนอนตามการจับการหมุนของโทรศัพท์ด้านหลังจะมีไฟแฟลช LED ด้วย2ดวงในการถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดีโอด้วยก็อย่าลืมช่วงสภาวะปกติที่เราไม่ได้ใช้กล้องถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอก็อย่าเผลอลืมเปิดช่องไว้ก็ควรจะปิดเพื่อป้องกันเลนถ่ายภาพไว้นะครับสไลด์ล็อกด้านบนตัวเครื่องสไลด์อีกทีหนึ่งปลดล็อกง่ายดายครับทำมือเดียวก็ได้ล็อกปลดล็อกหรือถ้าใครถนัดตามรูปแบบของโนเกียสมัยก่อนก็คือกดปุ่มซ้ายมือด้านบนกับด้านล่างกดบนตามด้วยด้านล่างก็จะล็อกเหมือนกันทำซ้ำอีกครั้งก็เป็นการปลดล็อกเหมือนกันแต่ดูจะยุ่งยากก็ใช้วิธีใช้มือเดียวก็ได้หรือสองมือก็ตามถนัดล็อกปลดล็อกไม่มีอะไรครับปิดเครื่องก็กดสวิตช์ด้านบนค้างไว้จนเครื่องปิดเรียบร้อยครับง่ายดาย